สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจออาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรนี่คือปราสาทกังแอนนะคะอโรคยสารเป็นที่บำบัดรักษาของสมัยโบราณนะคะเป็นพุทธสถานในคติศาสนาพุทธศาสนาแบบมหายานสร้างขึ้นในพระราชการนะคะในสมัยราชการของพระเจ้าชัยวรมันที่7นะคะลานในการประกอบพิธีกรรมด้านในปราสาทองค์ประธานนะคะเดี๋ยวเราจะเดินดูในช่วงระหว่างกลางนะคะด้านข้างๆนะคะมีบรรยากาศโบราณแบบไหนอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือทางซ้ายมือของอาจารย์นี้นะคะเป็นกำแพงแก้วนะคะเป็นกำแพงแก้วที่กำลังมีการขุดค้นอยู่ด้านหน้าของเราเนี่ยเพื่อให้ได้ทราบองค์ตัวกำแพงว่าลึกลงไปนั้นนะคะตัวกำแพงนั้นจะลึกขนาดใดอย่างไรนะคะจากช่องดินที่มีการขุดบูรณะนะคะขุดเพื่อสำรวจดูก่อนนะคะเดี๋ยวงบประมาณแผ่นดินตกลงมาที่นี่นะคะที่นี่ก็จะถูกการประกอบสร้างนะคะโดยอเนติลูซิสนะคะมีการซ่อมบำรุงแล้วก็มีการทำให้นำหินที่ถูกกระจัดกระจายอยู่นี้นำไปไว้ในที่เดิมของเขานะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามและให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอโรคยสารปราสาทกังแอนนะคะเป็นอโรคยสารชนิดพุทธสถานนะคะเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าพูดง่ายๆถ้าจะบอกว่าเป็นวัดในสมัยหนึ่งก็คงไม่ผิดหรือเป็นศาลเจ้าที่ประทับของพระพุทธเจ้าก็ไม่ผิดนะคะในยุคสมัยของพระองค์นั้นเมืองพระนครนะคะมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่นับพันนะคะนับพันองค์และก็มีนักบวชนะคะในพระพุทธศาสนาอยู่ในเมืองพระนครอย่างมากมายหลากหลายเหลือเกินและเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดในพระพุทธศาสนาและก็มีความมั่นคงมากที่สุดในยุคหนึ่งเช่นเดียวกันนี้น่าจะเป็นฐานเดือยของเทวรูปหรือพระพุทธรูปนะคะได้มาอยู่ด้านนอกนี่เองนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นฐานดอกบัวนะคะที่กำลังจะถูกแกะขึ้นแล้วก็นำไปวางไว้บนยอดของปราสาทกังแอนนะคะอันนี้ก็คือฐานดอกบัวชั้นล่างนะคะที่ใหญ่มากนะคะอันนี้น่าจะชั้นสูงละนะคะจะเป็นชั้นๆขึ้นไปวางเป็นดอกบัวแล้วก็แกะสลักเป็นรูปดอกบัวขึ้นไปแต่ยังไม่ได้มีการสร้างอย่างแล้วเสร็จเพราะเราจะต้องทำความเข้าใจว่าปราสาทหนึ่งหลังกว่าจะสร้างได้นั้นจะต้องอาศัยระยะเวลานับ10ปีนะคะวางโครงการตัดหินมาวางตลอดจนถึงนะคะจนถึงรูปแบบการตัดหินสัดส่วนการตัดหินแล้วก็การวางโครงลงไปก่อนนะคะเมื่อเสร็จสมบูรณ์โครงเสร็จแล้วนะคะจึงมีการลงสลักลวดลายรูปแบบต่างๆให้สวยงามนะคะดังนั้นการสร้างขึ้นมาในยุคหนึ่งนั้นอาจจะสิ้นสุดราชการลงจึงมีการทิ้งแล้วก็ปล่อยให้รกร้างลงแล้วก็เป็นพระราชวงศ์ใหม่หรือพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ขึ้นมาถ้าไม่มีการสานต่อหรือไม่มีการหรือพระองค์ในยุคต่อมาทรงไม่มีความศรัทธาเริ่มใสในพุทธศาสนาแล้วอาจจะกลับมานับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูแบบเดิมก็เป็นได้ฉะนั้นอโรคยสารแต่ละที่จึงถูกการปล่อยหรือทิ้งรกร้างไว้นับหลายร้อยปีนะคะนั่นเองนี่คืออโรคยสารปราสาทกังแอนนะคะท่านผู้ชมด้านหลังให้ทุกท่านได้ชื่นชมถึงความสวยงามนะคะ